เจสันยังปล่อยภาพพรีเวดดิ้งเซตแรกหวานและโรแมนติกมากเจสันยังปล่อยภาพพรีเวดดิ้งเซตแรกหลังจากเจสันยังสร้างความเซอร์ไพรส์ด้วยการโพสต์คลิปขอน้องอีฟแฟนสาวแต่งงานริมทะเลสุดโรแมนติกพร้อมแปะแคปชั่น18กุมภาพันธ์2021อีฟเจสีเอฟรีวงเรียกว่าเป็นการประกาศฤกษ์ดีวันที่18กุมภาพันธ์พ.ศ.2564ให้ทราบโดยทั่วกันไปแล้วเซอร์ไพรส์เจสันยังประกาศแต่งแฟนสาวต้นปีหน้าชาวเน็ตแห่ยินดีล่าสุดเจสันยังได้เผยภาพพรีเวดดิ้งสุดโรแมนติกเซตแรกออกมาให้ชมเป็นน้ำจิ้มพร้อมเผยว่ารูปพรีเวดดิ้งเซตเร็กมาแล้วค่ะบะบกจะทยอยลงให้ชมเรื่อยๆนะครับอีฟเจสีเอฟรีวง18กุมภาพันธ์21ต้องบอกว่าแต่ละโมเมนต์นั้นหวานสุดๆแถมว่าที่เจ้าสาวน้องอีฟน่ารักและสวยมาก สดบันเทิงผู้จัดน้องใหม่อาร์ตเปหนักรูดม่านแก่นแก้วเพชรติตะนำทีมเอนเตอร์เทนฉลองปิดกล้องผู้จัดน้องใหม่อาร์ตเปหนักรูดม่านแก่นแก้วหลังลุยถ่ายทำกันมานาน7เดือนล่าสุดละครแก่นแก้วของผู้จัดอาร์ตพนิษฐ์นาถฉัตรวิไลแห่งค่าย Family Plus ทายาทคนเก่งของนักแสดงอาวุโสแม่แอดโฉมฉายฉัตรวิไลก็ได้ปิดกล้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยผุดงานเลี้ยงฉลองจัดทั้งความบันเทิงความสนุกพร้อมของรางวัลแบบจุกๆงานนี้ทีมนักแสดงและทีมงานพร้อมใจกันมาร่วมปาร์ตี้กันครับข้างนำทีมโดยพระเอกเพชรธกฤตตะวันพงษ์และนางเอกน้องใหม่ทิตะชยนิษฐ์จ่ายเจริญร่วมด้วยเจนิสเจนิสตาพรหมพดุงชีพยูโดทันทัศน์ทารินพิรมแฟรงกี้วีรพัฒน์อ่อนสะอาดแจ็คเฉลิมพลที่คำพรธีระวงอารองเขามุลคดีดีชนานานุตาคมบิ๊กสรุธวิจิตรานนท์ยุ้ยปัทมวรรณเขามูลคดีจ๊อบนิธิสมุทรโคจรอุ้ยสุธิตาเกตานนท์ป้านธนพลพีชพัฒน์แจ็คจักรพันธ์จันโอและเปรี้ยวอนุสราวันทองทัพรวมทั้งผู้กำกับอันกอนพศสืบชมพูที่ไม่พลาดมาร่วมแจมความสนุกที่ร้านแชร์ทาวอินทาวประเดิมความสนุกโดยอารองและแม่แอดเปิดฟลอร์ร้องเพลงนกเขาคู่รักและหนุ่มนาข้าวสาวนาเกลือก่อนที่จะส่งไม้ต่อให้หนุ่มเพชรร้องเพลงเล่นของสูงแค่จับไม้ก็เรียกเสียงกรี๊ดลั่นร้านแต่ที่ถูกอกถูกใจเมื่อสาวทิตาอดใจไม่ไหวลุกขึ้นมาจับไม้คู่กับสาวเจนิสร้องเพลงขอใจเธอแลกเบอร์โทรต่อด้วยเพลงผ้าเช็ดหน้าตามอย่างสนุกสนานบอกเลยว่าทั้งทีมงานและนักแสดงต่างได้ปล่อยของโชว์พลังเสียงและแดนกันกระจายก่อนจะปิดท้ายด้วยการจับรางวัลแจกโบนัสพิเศษเป็นกำลังใจให้ทีมงานมุงลงดีเจบุโกะคว้าตำแหน่งนางสาวเชียงใหม่ในดวงใจ2564มุงลงดีเจบุโกะคว้านางสาวเชียงใหม่ในดวงใจประจำปี2564หลังตอบคำถามฟาดปมกฎหมายอนุญาตพกปืนที่สาธารณะมุงลงดีเจบุโกะแม้จะเป็นเวทีแรกในชีวิตแต่พิธีกรมากความสามารถดีเจบุโกะธนัชพันธ์บูรณาชีวาวิไลก็สานฝันของตัวเองคว้าตำแหน่งนางสาวเชียงใหม่ในดวงใจประจำปี2564มาได้สำเร็จหลังตอบคำถามฟาดปมกฎหมายอนุญาตพกปืนที่สาธารณะว่าคิดเห็นอย่างไรกับกฎหมายอนุญาตให้สามารถพกปืนได้ในที่สาธารณะและหากประเทศไทยมีการอนุมัติกฎหมายนี้คุณคิดว่าจะส่งผลกระทบต่อด้านใดบ้างและจะแก้ปัญหาอย่างไรโดยบุโกะ
ตอบว่าไม่เห็นด้วยกับการพกปืนในที่สาธารณะเพราะการที่พกปืนในที่สาธารณะตอนที่อนุญาตให้ตอนนั้นอาจจะมีสติครบ32ครบสัมปชัญญะแต่หลังจากนั้นเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเขามีสติครบสัมปชัญญะและควบคุมอารมณ์ได้อาวุธปืนอาจจะก่อให้เกิดอาชญากรรมน้องขอถามกลับไปว่าถ้าประเทศไทยเราสงบสุขทำไมเราต้องพกปืนในที่สาธารณะและงานนี้เธอถึงกับกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่ตอนรับมงกุฎพร้อมบอกดีใจมากๆเพราะทุ่มสุดตัวจริงๆเตรียมตอบคำถามเตรียมพูดขอบคุณทีมงานเบื้องหลังขอบคุณทุกคนที่ส่งกำลังใจให้ขอบคุณครอบครัวที่มาเชียร์หน้าเวทีวันนี้บุ๊กกดทำฝันของตัวเองได้สำเร็จแล้วขอบคุณจริงๆสำหรับเวทีนางสาวเชียงใหม่ในดวงใจเป็นเวทีที่เหล่าผู้เข้าประกวดจะจำแรงกายมาร่วมประกวดย้อนสีสันคืนสู่ยุคอดีตที่นางสาวเชียงใหม่เคยครองตำแหน่งและได้สร้างความประทับใจที่ผู้เข้าร่วมประกวดทั้งหมดจะแต่งกายชุดประกวดในยุคอดีตนั้นซึ่งปีนี้จัดเป็นปีที่5แล้วโมเมนต์ของใหม่เต๋อจับมือกันไปทริปทะเลสมุยพลิกทุกช็อตจริงๆมีคลิปใหม่เต๋อคู่รักลุงลิงจับมือกันไปทริปทะเลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่หลายคนเห็นแล้วบอกเป็นคู่ที่น่ารักมากๆเพราะแต่ละช็อตโมเมนต์คู่กันนั้นพีคเหลือเกินหลังจากเคลียร์คิวงานกันเรียบร้อยแล้วคู่รักลุงกับลิงเต๋อฉันทวิทย์กับใหม่ดาวิกาก็เกี่ยวก้อยกันไปเที่ยวทะเลสมุยกันอย่างชิลๆร่วมด้วยคู่รักสุดหวานอย่างมินและภูผาด้วยแน่นอนว่าได้มาทะเลด้วยกันทั้งทีกิจกรรมต้องแน่นๆโดยเฉพาะกิจกรรมถ่ายรูปของใหม่ดาวิกาที่ช่างภาพจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากเต๋อที่พกกล้องใหญ่ระดับโปรโมชั่นไปด้วยเพื่อภาพของแฟนจะได้สวยสมใจและอีกกิจกรรมนั่นคือพายเรือคายักที่เต๋อรับหน้าที่เป็นผู้ชายพายเรือตัวจริงเพราะจากภาพคือเต๋อพายอยู่คนเดียวโดยมีใหม่เป็นผู้บังคับบัญชาเรือนั่นเองด้วยฝีมือที่ยังไม่ชำนาญมากจากคลิปที่ใหม่ได้อัดไว้เป็นหลักฐานนั่นคือพายไปสอยต้นไม้ริมทางจนน้องลิงใหม่ร้องกรี๊ดเลยหลายคนเห็นแล้วต่างฮาลั่นในความน่าเอ็นดูของเต๋อช็อตนั้นว่าพีคแล้วโมเมนต์นี้พีคยิ่งกว่าก็ไม่รู้ว่ากิจกรรมแน่นไปไหมทำให้เต๋อถึงกับสลบเหมือดไปเลยแต่เป็นการหลับที่โลกเป็นสีชมพูมากเพราะได้อิงแอบอยู่บนไหล่ของน้องใหม่นะจ๊ะบอกเลยว่าแต่ละช็อตนั้นคนโสดมองเหม่อตาลอยไปก่อนนะจ๊ะเพราะคู่นี้เขาหวานยืนหนึ่งจริงๆใหม่มิ้นจับมือการเช็คอินทะเลสมุยกับชุดเซ็กซี่แหวกว้าวเต๋อภูผาไม้เรียวสั่นเลยไม่ได้อวดรวยจะเซอร์ไพรส์พ่อแม่เปเงินสดคนละกล่องเปิดมามีกรี๊ดกตัญญูได้ดีทุกคนแม้ถูกยกเลิก12งานลูกทุ่งดังจะอาสยามกลับอ่างทองหอบของขวัญเซอร์ไพรส์ให้พ่อแม่คนละกล่องมีคลิปแต่ละคนได้หลักล้านจะอาสยามเผยคลิปปีจะเซอร์ไพรส์ปีใหม่พ่อแม่เปเงินสดหลักล้านทางช่อง YouTube อีจะแชนแนลโดยปีใหม่กลับบ้านอ่างทองหอบกล่องของขวัญ2กล่องให้พ่อกับแม่เลือกบอกพ่อแม่โดนยกเลิกไป12งานเพราะโควิดแต่ก็มีของขวัญปีใหม่มาให้แม่แจ็คเผยชัดสัมพันธ์จะอาสยามเลิกกันจริงไหมหลังลั่นสเปคเปลี่ยนแม่รีบเลือกกล่องใหญ่พ่อเลือกกล่องเล็กก่อนเปิดกล่องต้องมีการแสดงแม่เต้นโชว์บั้นท้ายดินระเบิดของแท้จนหอบส่วนพ่อก็ออกสเต็ปพลิกตรงน้องหมาที่บ้าน2ตัวทนไม่ไหวตรงเข้ามาดิ้นอยู่ข้างๆด้วยเต้นจนเหนื่อยมีกรี๊ดเมื่อพ่อแม่เปิดกล่องออกมาเจอเงินสดอัดแน่นคนละล้านพ่อแม่ยกมือท่วมหัวขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชุดใหญ่ให้คุ้มครองลูกสาวสุดกตัญญูลูกทุ่งสาวจะอาสยามดักคอดราม่าช่วงโควิด
ทำแบบนี้อาจถูกมองอวดรวยเจ้าตัวยืนยันไม่ได้อวดรวยเงินเหล่านี้มาจากน้ำพักน้ำแรงที่สะสมมาไม่ใช่เงินจากปีนี้ไม่มีเงินเก็บแล้วยังต้องเอาเงินเก็บมาใช้ด้วยจะก็มีปัญหาเหมือนทุกคนแต่คลิปนี้ถือเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้หลายคนไม่มีเงินให้พ่อแม่แต่เรามีจิตสำนึกให้พ่อแม่ก่อนลูกบางคนเขินที่จะบอกรักพ่อแม่แต่บอกรักแฟนได้อยากให้แสดงความรักเขาตอนที่เขายังอยู่พร้อมสวมกอดบอกรักพ่อแม่โดยพ่อสวดมนต์ให้พรลูกสาวเงินที่ให้มาขอให้ย้อนกลับคืนลูกพร้อมอวยพรแฟนๆด้วยYes.